เดี๋ยวเรามาดูคะแนนล่าสุดกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลคะแนนก็นับกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอยู่ที่10กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆแม้ว่าจะนับกันมาตั้งแต่ปิดหีบ17นาฬิกานะครับตอนนี้อันดับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็สลับกันอยู่ที่อันดับที่2อันดับ1คุณชัชชาติสุวรรณสวัสดิ์นะครับคะแนนอยู่ที่ 350,000 กว่าคะแนนทิ้งห่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะอันดับ1คุณชัชชาติเนี่ยอันดับ1นะฮะทิ้งห่างแต่อันดับ2ก็คือคุณสุชาติชวีกับอันดับ3ก็คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะอันเนี้ยขยับกันครึ่งขยับลงนะฮะก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องมาลุ้นคะแนนกันอยู่เพราะว่านัยยะของคะแนนเนี่ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนับตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งแต่ละคนได้เปิดหน้าเปิดไมค์ให้สัมภาษณ์กันตอนนี้ยังไม่มีใครประกาศในชัยชนะแต่มีคนนึงครับที่ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่ยอมรับถึงผลคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นคนแรกที่ยอมรับความพ่ายแพ้และบอกด้วยว่าเชื่อว่าคุณชัชชาติจะชนะ 100% ฝากให้คุณชัชชาติถ้าได้เป็นก็ขอให้สานงานต่อไปด้วยนะคะตอนนี้ลำดับคะแนนนับคะแนนแบบเรียลไทม์คุณอัศวินเนี่ยค่ะมาเป็นอันดับ5แต่ว่าอันดับของคุณอัศวินไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะคะก็มีการแถลงเปิดใจไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนอกเหนือจากนี้คนที่เราได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์ไปแล้ว3ชั่วโมงหลังจากปิดหีบบัตรเลือกตั้งนะคะทั้งคุณสุชัชวีคุณชัชชาติก็เปิดใจไปแล้วนะคะคุณสกลทีเปิดใจไปแล้วนะคะคุณวิโรจน์ก็คุยกับเราไทย PBS ไปแล้วนะคะ